สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ China FC TV นะครับวันนี้ถือเป็นวันแรกของการซ้อมนะครับสำหรับหลังจากปิดฤดูกาล2012ไปละนะวันนี้วันที่1ธันวาคมนะครับเป็นการซ้อมวันแรกรวมตัวนักฟุตบอลทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มเห็นมีหน้าเก่าๆหน้าใหม่ๆเดี๋ยวเราจะตามดูครับว่าหน้าใหม่ๆหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ 4:30 นะครับก็ทางทีมกำลังเรียกตัววอร์มนะครับก็สังเกตดูว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นนะก็เป็นวันแรกของถือว่าเป็นวันแรกของการซ้อมสำหรับฤดูกาล2013อ่ะเสื้อชมพูนะฮะเกาะรั้วอยู่นั่นนะเกาะประตูอยู่นั่นนะครับโค้ชนะครับสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์นะครับสำหรับนักฟุตบอลใหม่ๆมีสังเกตดูกันเอาเองก็แล้วกันผมยังไม่บอกว่าใครบ้างมาไล่เรียงดูกันเอาเองนะครับบรรยากาศการซ้อมวันนี้ถือว่าค่อนข้างแฮปปี้นะครับเพียบเลยครับสำหรับนักพับพับเกตแก้วเอาต่อไปเหยื่อรายต่อไปนะครับ75วันนี้พี่เกิดครับ75วันนี้พี่เกิดได้ดูดีหน่อยเห็นประจักษ์ก้อนจันทร์ครับดูว่าน้ำหนักจะขึ้นเท่าไหร่ลองดูกำลังขมักขม้นอยู่กับการเตรียมทีมนะครับวันนี้เด็กๆมากันใหม่เยอะหลายตามากเลยสวัสดีครับครับพี่งวนครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับคิดว่า TPL 2013เนี่ยครับที่จะถึงเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้บ้างมากน้อยขนาดคือตอนนี้ผู้เล่นก็พร้อมเกือบจะ 90% 90% นะครับครับ 80-90% นะครับแล้วก็เหลือก็มาเตรียมความพร้อมเกี่ยวเรื่องร่างกายนะครับเพราะว่าเราปล่อยให้นักกีฬาหยุดนานไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราปล่อยไปอยู่เป็น1เดือนเนี่ยคิดว่าก็สมควรกับเวลาที่นักกีฬาได้พักแล้วครับในช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่เราจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีซีซั่นเร็วๆนี้จะมีเกมอุ่นเครื่องบ้างไหมครับก็วันที่6นี่ก็คือว่าเป็นบอลการกุศลมากกว่านะครับก็เป็นการกุศลที่เราจะไปเตะกระชับมิตรกับทางทีมพิษณุโลกนะครับในวันที่6นะครับธันวาคมนี้นะครับพวกธันวาคมนี้ก็ซ้อม5วันนะครับแล้วก็นักกีฬาที่เรามีอยู่คิดว่าพอนะครับก็สลับกันเล่นบิ๊กเนมนักเตะบิ๊กเนมจะมีเข้ามาบ้างไหมครับพี่ตอนนี้เราบอกว่าเราก็พยายามอยากจะได้อยู่ก็อาจจะเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งหรือว่า2คนสุดท้ายที่จะเข้ามานะครับก็พูดคุยกันไปบ้างแล้วนะครับพอสมควรนะครับสำหรับพี่งวนก็ในส่วนของการเพิ่มเติมเสริมทัพของบิ๊กเนมเนี่ยหลายๆคนสอบถามมาก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกทีนึงนะครับของช่วง China FC TV นะครับพวกเราก็ได้อยู่ที่แล้วนะ1เดือนพอมั้ยเดือนนึงนะอยากซ้อมยังเนี่ยฮะเจียดอยากซ้อมยังนะมันเวลามันเร็วนะนี่ปั๊บๆนะเหลืออีก3เดือนนะครับนะอีก3เดือนแล้วเราก็เริ่มซีซั่นใหม่อีกแล้วนะเฮ้ยพวกเรายังมีสัญญาอยู่สโมสรอยู่นะครับนะทั้งสตาฟทั้งนักกีฬานะครับทุกคนนะยังมีสัญญากับสโมสรอยู่งั้นเราต้องมาซ้อมเหมือนเดิมทุกอย่างนะทำตัวปกติโปรแกรมคร่าวๆนะสำหรับพวกเราก็คือวันที่6เราจะมีอุ่นเครื่องนะครับนะกับพิษณุโลกวันที่6วันพฤหัสนะเราจะเดินทางจากนี่นะครับนะโปรแกรมคร่าวๆนะอาทิตย์นี้ที่เราจะมีแมตช์นะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ซ้อมปกติก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลของทีมเราที่พวกเรามาเจอกันมารวมกันบางคนก็มาจากทีมอื่นบางคนก็อยู่ที่นี่บางคนก็มาทดสอบฝีเท้าสิ่งหนึ่งที่อยากฝากพวกเราก็คือความรักใคร่สามัคคีดูแลซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็น
เพื่อนร่วมอาชีพซึ่งตรงนี้สำคัญมากสำหรับการที่เราจะอยู่ร่วมกันมีอะไรเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันฝากพวกเรานะขอบคุณมากนี่คือบรรยากาศการซ้อมนะครับสำหรับวันแรกของฤดูกาล2013ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับหลายๆคนตั้งตารอคอยวันนี้นะครับวันนี้มาถึงแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันดูตอนต่อไปว่ารายการ China FC TV จะนำมาเสนอเรื่องราวอะไรต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับติดตามดูรายการ China FC TV นะครับคุ้มค่าทุกนาทีดู China FC TV เพื่อคุณ